ขอเจริญในธรรมพระคุณเจ้าและเจริญพรญาติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะวันนี้เราได้มาร่วมกันปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอาทิตย์นี้อีกครั้งนะเหมือนเดิมนะในชั่วโมงแรกก็เป็นชั่วโมงในรูปแบบของการอย่างรู้สู่ความจริงอย่างรู้สู่ปัจจุบันขณะในรูปแบบของการนั่งสมาธินะเตรียมกายเตรียมจิตให้พร้อมนะพร้อมที่จะหยั่งลงสู่ปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้กายตั้งตรงลำคอตรงนะผ่อนคลายนะไม่ว่าเราจะนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่บนพื้นอาสนะหากสุขภาพเราปกติเนี่ยก็พยายามไม่พิงนะไม่พิงผนังเก้าอี้ผนังห้องผนังเสาอย่างนี้นี่คือการเตรียมพร้อมทางกายเราจะหลับตาลืมตาใน10 นาทีแรกนี่ก็ได้นะหากเราลืมตาเราก็ทอดสายตาลงสำรวมจักษุเตรียมพร้อมทางกายแล้วอันนี้เตรียมพร้อมทางจิตลักษณะไหนที่จะมีความพร้อมที่จะอย่างรู้สู่ปัจจุบันขณะจิตลักษณะไหนที่มีความพร้อมที่จะอย่างรู้สู่ปัจจุบันสู่ความจริงที่กำลังปรากฏแน่นอนทีเดียวจิตที่ไม่พัวพันในอารมณ์ในโลกของอดีตและอนาคตนะซึ่งอยู่ในรูปของความคิดตลอดระยะเวลา10 กว่าชั่วโมงตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจากการหลับเราใช้ความคิดเราใช้จินตนาการเจตจำนงมุ่งหวังนะไปกับสิ่งที่เราปรารถนานะในชีวิตประจำวันนะเราเสพคุ้นเนี่ยอยู่กับการคาดหวังกับอาการจัดการซึ่งเราต้องใช้ความคิดทั้งหมดนะแม้ว่าเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะแรงปรารถนาเจตจำนงมุ่งหวังในอารมณ์มันก็ยังมีแรงอยู่มีกำลังอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องวางแรงปรารถนานี้ลงหากเราไม่วางแรงปรารถนาลงนะไม่ปลดเปลื้องไม่ทำจิตให้อิสระจากเอาแรงปรารถนาความต้องการในอารมณ์ความคิดมันจะทำงานเราไม่ลืมนะแรงปรารถนาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้กระบวนการของความคิดที่สมองเนี่ยทำงานง่ายนิดเดียวที่จะทำให้พื้นที่ของความคิดพื้นที่ของสมองเนี่ยว่างจากความคิดโล่งจากความคิดเบาจากความคิดก็คือเราละคลายแรงปรารถนาที่พระอาจารย์นิยามว่าไม่เลือกอารมณ์นั่นเองนะไม่มีช้อยให้เลือกเลือกมาทั้งวันแล้วนะเลือกมาทั้งเดือนเลือกมาทั้งปีเลือกมาทั้งชีวิตนั่นแหละโหมดที่ไม่เลือกก็คือโหมดของการหลับอันนี้ไม่เลือกจริงแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นโลกแห่งการเลือกเลือกการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กนะเลือกหน้าที่การงานเลือกการใช้ชีวิตคู่เลือกสถานะทางสังคมทุกครั้งที่เราเลือกนะเราจะใช้เอาเวลาเนี่ยมาตอบสนองในสิ่งที่เราปรารถนาเราจะใช้เวลามาตอบสนองเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เราต้องการเวลาเนี่ยแหละความคิดมาแล้วเวลาที่เนื่องด้วย
อนาคตโดยเทียบเคียงจากอารมณ์อดีตเราอาศัยเวลาอดีตเพื่อรักษาประสบการณ์ในสิ่งที่เราเป็นประสบการณ์ที่ดีเราอาศัยเวลาอดีตในการรักษาประสบการณ์ไว้เราอาศัยเวลาอนาคตเพื่อเข้าถึงสิ่งอารมณ์ที่เราปรารถนาไงณชั่วโมงนี้40นาทีนี้เราจะมาร่วมกันดำรงจิตให้อิสระจากการเลือกอารมณ์ไม่มีช้อยให้เลือกเลยนะเพียงแค่ใน40นาทีนี้ครบชั่วโมงแล้วครบ40นาทีครบคาบแล้วมันจะเลือกอีกก็ไม่เป็นไรมันจะเลือกอีกก็ไม่เป็นไรนะเพียงแค่40นาทีนี่เองนะพอไม่เลือกให้เราสังเกตเนี่ยไม่เลือกไม่เรียกร้องไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่คาดหวังไม่มุ่งหวังไม่รอคอยสิ่งใดเลยในอารมณ์ใดๆเลยความรู้สึกเบาไหมจิตเนี่ยมันจะเบาเบาจากอะไรความเบานี่มาจากไหนมันเบาจากความคิดไงโล่งจากความคิดระงับจากความคิดความรู้สึกที่เบานี่อยู่ตรงไหนมันรวมศูนย์ที่กึ่งกลางสมองใช่ไหมให้สังเกตเบาอยู่นิ่งอยู่ระงับอยู่อุบายนี้เป็นอุบายที่เรืองปัญญาเพราะอะไรเพราะเรามาปลดเปลื้องเหตุทำทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงความดับแห่งเหตุของธรรมเหล่านั้นไอ้ตัวเนี้ยเหตุที่ไปกระตุ้นให้ความคิดเนี่ยที่กระบวนการของสมองนี่มันทำงานเมื่อมันเป็นอิสระจากการเลือกอารมณ์แล้วเนี่ยความคิดจะเงียบให้ผู้ปฏิบัติสังเกตนะความคิดเงียบสมองเงียบแล้วอะไรที่มันเงียบลงด้วยลมหายใจให้สังเกตเพราะว่าลมหายใจกับความคิดเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันหากเราใช้ความคิดอดีตอนาคตเนี่ยลมหายใจมันจะยาวแต่พอเราละคลายแรงปรารถนาเนี่ยความคิดแทบจะไม่ทำงานเลยเนี่ยลมหายใจจะเนียนจะแผ่วเบาสังเกตมีผู้ปฏิบัติบางท่านว่าเหมือนลมหายใจมันหายไปไหนไม่รู้ถูกต้องไม่ปรารถนาไม่มุ่งหวังไม่รอคอยไม่เรียกร้องอะไรจากชีวิตเหนื่อยกับการเลือกเหนื่อยกับการรอคอยเนี่ยกับการมุ่งหวังชีวิตเนี่ยกับการวางแผนมามากแล้วหลายปีแล้วอาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านนะอาจจะไม่ถูกจริตคือสมองเนี่ยยังไม่เงียบจากความคิดนะด้วยอุบายวิธีปลดเปลื้องละคลายแรงปรารถนาไม่เลือกอารมณ์ความคิดความนึกยังมีบทบาทอยู่นะเราต้องใช้อุบายที่สองละอย่าลืมนะเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำจิตที่สงบนี้แล้วเนี่ยไปเป็นฐานให้เกิดปัญญาไปเห็น
ไปประจักษ์กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของรูปและนามเราจะใช้อุบายให้จิตเนี่ยเข้าไปสัมผัสเข้าไปเสพความสงบในเบื้องต้นก่อนสงบจากอะไรก็สงบจากตัวสังขารตัวปรุงแต่งเนี่ยตัวความคิดเนี่ยอุบายแรกเราใช้ไปแล้วนะปลดเปลื้องเหตุละคลายเหตุวางเหตุอาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านซึ่งอุบายที่หนึ่งนะอย่างละคลายความคิดความนึกยังไม่ได้ตัวสังขารตัวปรุงแต่งนี่ยังมีบทบาทอยู่ต้องใช้อุบายที่สองนะให้ผู้ปฏิบัติท่านใดที่ยังไม่สัมผัสกับยังไม่สงบระงับจากความคิดเลยสมองเนี่ยต้องใช้อุบายที่สองก็คือให้เอาความรู้สึกมาโฟกัสนะมาอย่างรู้มาเพ่งเนี่ยที่ปลายลิ้นเนี่ยปลายลิ้นอยู่ตรงไหนเอาลิ้นมาดูดฟันนั่นแหละปลายลิ้นอยู่ตรงนั้นหรือผู้ปฏิบัติบางท่านก็เอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางของลิ้นเพื่อให้มันชัดขึ้นปลายลิ้นมันไม่ชัดกลางลิ้นซะเลยเงียบหรือยังคะนี้แสงสว่างมาเร็วมากนะมาเร็วกว่าไอ้ที่ปลดเปลื้องแรงปัฒนาอุบายนี้แสงมาเร็วอย่างความรู้สึกลงที่ปลายลิ้นหรือว่าที่กลางลิ้นลิ้นด้านบนเนี่ยนะปลายลิ้นหรือว่ากลางลิ้นอุบายที่สองก็เหมือนกันนะไม่เนื่องด้วยลมหายใจเนี่ยทุกครั้งที่เราผู้ปฏิบัติที่ได้สัมผัสกับอุบายวิธีที่เนี่ยที่ปลายลิ้นเนี่ยหรือว่าที่มาสัมผัสที่กึ่งกลางของลิ้นเนี่ยเมื่อมารู้มาสัมผัสรู้สึกที่ลิ้นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกสองอย่างผู้ปฏิบัติมีผลลัพธ์สองวิธีไม่ใช่สองวิธีมีผลลัพธ์สองประเด็นมีสองผลลัพธ์สองประเภทประเภทที่หนึ่งเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะลมหายใจมันเหมือนไม่มีอ่ะมันเหมือนจะไม่หายใจอ่ะอันนี้ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเนี่ยโอ้ความคิดความนึกเนี่ยมันเบาบางลงเลยนะแต่แท้ที่จริงการระงับซึ่งความคิดนะกับลมหายใจที่มันลดลงมันสัมพันธ์กันนะเพียงแต่ว่าผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะจับประเด็นได้ตรงไหนมันเป็นจุดร่วมอันเดียวกันนั่นเองอันไหนก็ได้มีผู้ปฏิบัติที่ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับจะไม่หายใจนะเขาบอกว่าเขารู้สึกอึดอัดพระอาจารย์ก็จะแนะนำว่าอย่าไปอยู่ที่ตรงนั้นไปอยู่กับสภาวะที่ไม่มีความคิดนึกสิแล้วมันจะเบากว่าสึกที่ปลายลิ้นหรือว่าที่กึ่งกลางลิ้นได้หมดนะเมื่อไม่มีความคิดมันจะมีจินตนาการได้อย่างไรเมื่อความคิดไม่ทำงานลมหายใจก็แผ่วละเอียดนะให้สังเกตนะที่เรารู้สึกที่ปลายลิ้นนะหรือว่าที่กึ่งกลางของลิ้นเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับกึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัตินะ
นะแตะปุ๊บมันจะพุ่งตรงไปเลยมันเชื่อมโยงกันอยู่แต่ผู้ปฏิบัติก็เอาความรู้สึกไว้ที่ลิ้นเนี่ยแหละนะไม่ต้องไปอยู่ที่กึ่งกลางสมองนอกจากว่ามันเต็มเปี่ยมแล้วสองจุดนี้เป็นหนึ่งเดียวกันอันนั้นไม่เป็นไรเงียบหรือยังสมองเงียบจากความคิดหรือยังระงับจากความคิดหรือยังหากว่ายังเราจะใช้อุบายสุดท้ายนะอุบายสุดท้ายมรณานุสตินะซึ่งเป็นเกี่ยวกับสติเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับความตายแต่ไม่เหมือนในที่เราได้ยินได้ฟังมานะจะเป็นเราจะใช้คำบริกรรมอันนี้คำบริกรรมเกี่ยวกับความตายเนี่ยซึ่งคำบริกรรมนี้ไม่สัมพันธ์กับลมนะไม่เนื่องด้วยลมหายใจสามอุบายวิธีนี้ให้ผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจว่าไม่เกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจมรณานุสติเป็นอุบายวิธีสุดท้ายนะที่จะเปิดโอกาสให้จิตเนี่ยมันได้สงบระงับจากความคิดเพื่อเข้าไปสัมผัสความนิ่งความเบาความระงับนะในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นตายตายตายบริกรรมในเนี่ยบริกรรมในใจเนี่ยเมื่อก่อนเราจะใช้คำว่าบริกรรมในใจเนาะทุกคำบริกรรมเนี่ยเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่ใจเวลาเราเพ่งไปที่อารมณ์ที่คำบริกรรมเนี่ยแต่ทีนี้ยุคใหม่ยุคพลังงานใหม่หลังตั้งแต่22กรกฎาคมปี64นะตายตายตายนะความรู้สึกเนี่ยมันจะไปรวมศูนย์พุ่งตรงไปที่กึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัตินะใช้คำบริกรรมนี้อยู่กับคำบริกรรมนี้จังหวะการใช้คำบริกรรมตายตายตายให้ใกล้เคียงนะเทียบเคียงกับการเคลื่อนของวินาทีนะตาย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 มันจะพุ่งตรงไปที่กึ่งกลางสมองมันจะเงียบแล้วสมองอันนี้สมองส่วนกลางเนี่ยนะครูรู้บางท่านก็ใช้คำว่าจุดไพเนียลต่อมไพเนียลก็แล้วแต่นะอาจารย์อาจจะใช้คำว่ากึ่งกลางสมองแล้วกันจิตเนี่ยเขารู้นะเขารู้ตำแหน่งของเขาเราจะนิยามเรียกขานนึกชื่อยังไงก็แล้วแต่ตำแหน่งของสภาวะนั้นเป็นตำแหน่งเดียวกันจุดเดียวกันถ้าสมองเงียบอะใช้ได้ละถูกต้องละเราถูกกับถูกจริตกับอุปนิสัยถูกอุปนิสัยถูกจริตกับอุบายไหนก็เราก็ใช้อุบายนั้นนะถ้าไม่อยากจะใช้อุบายเจตจำนงของจิตเพราะว่าที่เราเอาความรู้สึกมาไว้ที่ลิ้นอยู่กับคำบริกรรมเนี่ยมันใช้เจตจำนงมีผู้ปฏิบัติบางท่านที่ไปทางสายไม่ชอบเจตจำนงของจิตถ้าไม่ชอบเจตจำนงของจิตก็เข้าใช้อุบายที่หนึ่งละคลายแรงปรารถนาอันนี้ไม่มีเจตจำนงเลยนะไม่เลือกอารมณ์พอไม่เลือกนั่นหมายถึงนิยามว่าไม่ปรารถนาไม่ต้องการไม่มุ่งหวังสิ่งใดๆเลยในอารมณ์ใดๆทั้งในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยอันนี้ไม่ใช้เจตจำนงเลยนะ
เราจะร่วมกันอยู่ตรงนี้กับอุสามอุบายวิธีนี้ไปสักพักหนึ่งนะเพื่อให้จิตเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับความเงียบความนิ่งความเบาเงียบจากความคิดนิ่งจากความคิดระงับจากความคิดนึกปรุงแต่งจากโลกความเคยชินโลกที่เราเสพคุ้นมาในชีวิตประจำวันก็คือโลกแห่งการปรุงแต่งนั่นแหละ
ต่อไปให้ผู้ปฏิบัติถอนจิตออกจากกึ่งกลางสมองนะถอนจิตออกจากที่ลิ้นถอนจิตออกจากคำบริกรรมว่าตายตายนะใช้ความสงบของจิตที่ได้สัมผัสแล้วซึ่งความสงบมันในเบื้องต้นนะมาสัมผัสมาอย่างรู้ประจักษ์รู้กับการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของรูปนามรูปก็คือรูปขันธ์นะรูปที่นั่งอยู่ตรงนี้รูปอันเป็นเกิดจากองค์ประกอบของธาตุดินน้ำไฟลมเห็นการเคลื่อนของธาตุไหนก็ได้นะแต่ในมหาสติปัฏฐานพระองค์ท่านวางอานาปานสตินะการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของลมหายใจเข้าออกเป็นหมวดที่หนึ่งของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานยาวลมจะยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดลมหายใจนั้นปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเดียวก็สลายไปขณะใหม่มาแทนที่แล้วก็สลายไปนี่ก็เรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเคลื่อนผู้เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเคลื่อนผู้นั้นชื่อว่าเห็นการเกิดการดับประจักษ์แจ้งชัดแล้วซึ่งความเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมของรูปและนามอภิชฌาและโทมนัสแรงตัณหาเนี่ยตัวเหตุแห่งทุกข์เนี่ยพึงพอใจไม่พึงพอใจในอารมณ์ไม่มีที่ตั้งนะไม่มีที่อิงอาศัยเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้มันร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์พึงพอใจไม่พึงพอใจอภิชฌาและโทมนัสมันร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์ติดอยู่ในสุขเวทนาเมื่อผู้ปฏิบัติมาประจักษ์ชัดซึ่งสภาวะการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนการเกิดดับของรูปและนามเนี่ยสภาวะเนี่ยความพึงพอใจไม่พึงพอใจเนี่ยจะไม่มีที่หยั่งลงนะมันจะไม่เกิดร่วมกับปัจจุบันขณะมันจะไม่เกิดร่วมกับการเกิดและการดับมันจะไม่เกิดร่วมกับการเปลี่ยนแปลงอภิชฌาและโทมนัสนะเมื่อไม่มีสภาวะให้อย่างลงไม่เกิดร่วมกับสภาวะการเกิดและการดับพระองค์ท่านถึงใช้นิยามว่ามันถูกเพิกถอนละมันถูกกำจัดละอภิชฌาและโทมนัสนะเหตุแห่งทุกข์ได้ถูกกำจัดแล้วถูกปลดเปลื้องแล้วพระองค์ท่านใช้คำว่าย่อมกำจัดเสียดับเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พึงพอใจไม่พึงพอใจมันเป็นเหตุนะที่จิตจะต้องไปอยู่กับตัวสังขารเนี่ยไปปรุงแต่งนะอันนี้ก็เป็นอุบายหนึ่งนะเมื่อจิตประจักษ์ชัดกับสภาวะการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเกิดการดับส่วนอุบายที่หนึ่งที่เราเข้าสู่ความสงบระงับในเบื้องต้นนะละคลายแรงปรารถนานะอันนั้นก็เป็นอุบายในการปลดเปลื้องไม่ให้อภิชฌาและโทมนัสเนี่ยโดยเฉพาะอภิชฌาเนี่ยความยินดีในอารมณ์เนี่ยปลดเปลื้องไม่มีช้อยให้เลือกที่พระอาจารย์นิยามไม่เลือกในอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยมันก็เงียบเลยนะเงียบจากอะไรก็เงียบจากความคิดความคิดมันไปตอบสนองเนี่ยแรงปรารถนาเนี่ยความรักและความชังพึงพอใจไม่พึงพอใจอภิชฌาและโทมนัสอ
ปลดเปลื้องได้แล้วเป็นอิสระจากการเลือกอารมณ์จากแรงปรารถนาแล้วมันแค่เงียบก็คืออภิชฌาและโทมนัสไม่มีที่หยั่งลงนั่นเองส่วนในมหาสติปัฏฐานพระองค์ท่านใช้ครับใช้อุบายเข้าไปเห็นซึ่งความเกิดเข้าไปเห็นซึ่งความดับอะไรเกิดอะไรดับนี่ไงกำลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเนี่ยหายใจเข้าสลายไปแล้วขณะเดียวเท่านั้นสลายไปลมหายใจออกมาแทนที่สลายไปขณะเดียวเท่านั้นนะผู้ที่เห็นขณะเห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ผู้นั้นชื่อว่าเห็นการเกิดดับไปเห็นนะไปเห็นสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่เราจะรู้หรือไม่รู้ความจริงก็ปรากฏอยู่เช่นนี้ขณะเดียวเท่านั้นสลายไปขณะใหม่มาแทนที่และสลายไปหลักความจริงมีอยู่ว่าเมื่อจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะของลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนของลมหายใจไม่ใช่มีเฉพาะลมหายใจเท่านั้นที่เคลื่อนมันมีความคิดอดีตอนาคตเนี่ยก็โลกใบเดิมเรานั่นแหละจิตจะเคลื่อนจากลมหายใจนะรับรู้ลมหายใจไปสู่โลกแห่งความคิดแล้วจะยังไงเห็นความจริงในความคิดไหมพระอาจารย์นิยามว่าเมื่ออยู่กับกายก็จะเห็นการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเมื่ออยู่กับความคิดก็จะเห็นการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของความทรงจำนะสัญญาเห็นการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเวทนาสุขหรือทุกข์ในความคิดเนี่ยนะเห็นการเคลื่อนบางความคิดก็มีการเคลื่อนมีองค์ประกอบความรักและความชังความชอบและไม่ชอบซึ่งเป็นตัวสังขารเนี่ยก็เกิดร่วมด้วยมันไหลไปสู่ความคิดแล้วเมื่อก่อนนี่ทุกครั้งที่ความคิดผุดขึ้นมาเราจะมองความคิดเนี่ยผ่านตัวตนมีเลนในความคิดเนี่ยมีเราเป็นจุดศูนย์กลางอันนี้พอเรามาอยู่ในชั่วโมงของวิปัสสนาภาวนาเนี่ยเราจะไม่มองแบบนั้นนะเมื่อความคิดหนึ่งใดผุดขึ้นมาให้มองเข้าไปเห็นองค์ประกอบของความคิดสัญญาความทรงจำมันจำอะไรอารมณ์อดีตเวทนาความรู้สึกมันมีความรู้สึกแบบไหนอ่ะที่ไปเกิดร่วมกับสัญญาภาพถ้าหากว่าสัญญาเนี่ยมันไปจำอารมณ์บวกเนี่ยความรู้สึกเวทนาก็เป็นสุขไปจำอารมณ์ลบพลาดหวังผิดหวังไม่ได้ดังใจเป็นความขัดแย้งนี่ความรู้สึกที่ไปร่วมกับสัญญาภาพนั้นก็จะเป็นทุกข์จบหรือยังอย่างจิตที่มีอวิชชานะบางครั้งบางขณะปัญญามันไม่เกิดความสุขหนึ่งใดผุดขึ้นมาแล้วก็ปรารถนาให้ได้มากยิ่งขึ้นนี่เขาเรียกว่าอภิชฌาความยินดีในสุขเวทนานั้นนั้นทุกขเวทนาก็เหมือนกันหงุดหงิดขุ่นเคืองไม่ได้ดังใจอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่ปฏิฆะขุ่นเคืองไงที่มันเกิดร่วมกับความคิดเนี่ยหลักง่ายๆว่าเมื่อจิตเคลื่อนจากความเคลื่อนจากการรับรู้ลมหายใจไปสู่โลกของความคิดหลักง่ายๆนะในการเข้าไปรู้ไปเห็น
องค์ประกอบของความคิดในเบื้องต้นหนึ่งความคิดนั้นเองอดีตหรืออนาคตนะสองความคิดนั้นอิงสุขหรือทุกข์นะสามความคิดนั้นอิงรักหรือชังชอบหรือไม่ชอบเพียงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะกับการเข้าไปรู้แจ้งประจักษ์ชัดกับสภาวะของเวทนาจิตธรรมรู้ชัดแบบนี้แล้วยังไงต่อกลับมารู้ชัดที่การเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าและออกชัดเจนนะไม่ว่าเราจะเอาความรู้สึกไว้ตรงไหนของเรือนกายโพรงจมูกปลายจมูกพื้นที่สามเหลี่ยมเหนือริมฝีปากขึ้นไปกึ่งกลางหน้าอกตรงบริเวณลิ้นปี่หรือศูนย์กลางกายบริเวณหน้าท้องนะจุดไหนที่เราคุ้นเคยเอาความรู้สึกไปตั้งไว้แล้วเนี่ยรับรู้สัมผัสกับการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเข้าออกได้เราก็ใช้จุดนั้นใช้อุบายนั้นใช้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งต่างกันจุดเข้าไปตั้งอยู่เนี่ยต่างกันแต่จุดร่วมอันเดียวกันก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเคลื่อนเห็นการเกิดการดับของลมหายใจเข้าและออกอานาปานสตินะหมวดที่หนึ่งนะของกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านเอ๊ะลมหายใจไม่ชัดนะในยุคนี้สมัยนี้นะกาลเวลานี้หากว่าลมหายใจมันไม่ชัดนะลองเอาความรู้สึกไปไว้ที่กึ่งกลางระหว่างโหนกศีรษะทั้งสองด้านรู้นะโหนกศีรษะอยู่ตรงไหนอยู่บนท้ายทอยนี่แหละเหนือท้ายทอยขึ้นมามันมีซ้ายมีขวาไหมสมองโหนกศีรษะเนี่ยมีซ้ายมีขวาโหนกซ้ายโหนกขวาแล้วเสร็จแล้วให้ผู้ปฏิบัติเอาความรู้สึกไว้กึ่งกลางของโหนกทั้งสองด้านมาละลมหายใจมาละจากที่ไม่ชัดมาละชัดละชัดยังไงยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะนะความชัดนะขณะลมหายใจปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะนะสลายไปขณะใหม่มาแทนที่สลายไปอย่างนี้อาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านที่รู้สึกว่าง่วงล้านะจากภารกิจในชีวิตประจำวันมันล้ามันเวลาล้าเนี่ยเวลาอ่อนเพลียเนี่ยมันจะชวนให้มันจะง่ายมากที่จิตจะเข้าไปเสพความง่วงเนี่ยใครที่รู้สึกว่าเมื่อยล้าจิตไม่มีกำลังเลยไม่มีสมาธิเลยแล้วมีอะไรจิตก็ไปรับรู้เนี่ยพื้นที่ของสมองที่เต็มไปด้วยความคิดใครที่รู้สึกว่าล้าละเหนื่อยละเพลียละไม่มีกำลังหรือรู้สึกว่าความง่วงเนี่ยเริ่มเข้ามาครอบงำจิตแล้วให้ผู้ปฏิบัติที่เผชิญกับสภาวะความเหนื่อยล้าหรือความง่วงนะให้ผู้ปฏิบัติเอาความรู้สึกมาเพ่งที่สะบักไหลนะสะบักไหลทั้งสองด้านสะบักไหลหายใจเข้าเพ่งไปตรงนี้หายใจออกปล่อยไปหายใจเข้าที่สะบักไหลทั้งสองด้านสองข้างเสร็จแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกไปหายใจเข้าจะรู้สึกสดชื่นนะจะรู้สึกว่าส
สว่างจะรู้สึกว่าธาตุหนักอะไรที่มันไม่ชัดเนี่ยมันจะสลายไปอย่างรวดเร็วกลับมาแล้วพลังกลับมาแล้วไม่ลืมเลือนนะใครที่มารับรู้การเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของรูปและนามของลมหายใจของความคิดนึกแล้วในชั่วโมงนี้อาจจะมีผู้ปฏิบัติบางท่านกำลังของสมาธิและวิปัสสนาเนี่ยมันอ่อนการรู้การเห็นความเข้าใจเนี่ยมันไม่มีพลังพอนั่นหมายถึงอะไรเมื่ออยู่กับการเคลื่อนผู้ปฏิบัติก็จะเผชิญกับความคิดความฟุ้งซ่านมันกลับมาอีกอ่ะมันไม่เงียบเหมือนสามอุบายวิธีแรกนะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยพอมาสัมผัสกับลมเข้าลมออกเนี่ยความคิดที่มันนิ่งไปแล้วนะมันลอยขึ้นมาอีกละยากที่จะรู้ยากที่จะละอยากที่จะคลายรู้สึกแบบนี้ให้กลับไปที่สามอุบายเบื้องต้นนะอุบายใดอุบายหนึ่งอยู่กับการไม่เลือกอารมณ์ไม่มีช้อยให้เลือกความรู้สึกอยู่ที่กึ่งกลางสมองอยู่มาสัมผัสกับปลายลิ้นหรือว่ากึ่งกลางลิ้นปลายลิ้นด้านบนเนี่ยนะความรู้สึกก็จะไปรวมศูนย์ที่กึ่งกลางสมองโดยอัตโนมัตินะโดยเฉพาะกึ่งกลางของลิ้นเนี่ยแสงมาเร็วหรืออยู่กับคำบริกรรมมรณานุสติตายตายตายจนกว่าจะครบเวลานะใครที่มีนิวรณ์นั้นมันมีกำลังมากกลับมาอยู่กับอุบายนี้ก่อนส่วนผู้ปฏิบัติท่านใดเห็นประจักษ์
แจ่มแจ้งประจักษ์ชัดกับการเคลื่อนของลมของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณของรูปและนามของความคิดและลมหายใจแม้มีความคิดมารบกวนบ้างแต่ก็รู้เท่าทันไม่นานก็ไปรู้เท่าทันความคิดพร้อมกับองค์ประกอบของความคิดนั้นก็จะดับไปก็สลายไปนะแบบนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเห็นซึ่งความเกิดเห็นซึ่งความดับเห็นทั้งความเกิดและความดับผู้รู้อยู่เห็นอยู่เช่นนี้ในขณะที่รู้ประจักษ์ชัดเห็นความเกิดและดับเช่นนี้ย่อมกำจัดเหตุแห่งทุกข์อภิชฌาและโทมนัสที่มันเคยร้อยรัดจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์ย่อมเป็นผู้กำจัดหรือปลดเปลื้องความพึงพอใจไม่พึงพอใจในโลกออกเสียได้โลกแห่งการเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสโลกแห่งความคิดนึกอยู่กึ่งกลางสมองอยู่กับสามอุบายวิธีนี้มันตัวปรุงแต่งเนี่ยมันจะระงับลงระงับลงเร็วอย่างอัศจรรย์สมควรแก่เวลานะให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านพร้อมกันน้อมจิตที่สงบนี้แล้วแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประกอบตนในทุกข์พัวพันในทุกข์ในความทุกข์ขอให้คลี่คลายพ้นจากทุกข์สัตว์เหล่าใดประกอบตนในสุขมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้ความปรารถนาที่ดีมิตรไมตรีการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัปยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญ เราเข้าสู่ชั่วโมงที่สองนะถามตอบหรือว่าจะสร้างเหตุให้พระอาจารย์บรรยายเรื่องหัวข้ออะไรก็เตรียมไว้นะใครพร้อมก็ถามได้เลยนะหากยังไม่มีคำถามพระอาจารย์ก็ถูกถามมาใน
ก่อนที่จะเข้าซูมเนี่ยนะในวันนี้บอกว่าอยากจะให้พระอาจารย์แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำสมาธิในอิริยาบถนอนซึ่งก็ไม่เคยนะไม่เคยมาแบ่งปันประสบการณ์นี้จริงๆก็ในคอร์สก็ไม่สอนนะในคอร์สไม่สอนอุบายวิธีในการนอนสมาธิเดินสมาธิก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิก็คือในอิริยาบถนั่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่ยืนสมาธิเนี่ยสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการยืนสมาธินะยืนสมาธินี่เป็นอุบายที่อิริยาบถที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเดินกับนั่งนะระหว่างเดินกับนั่งเมื่อยืนเนี่ยให้เราเอาความรู้สึกเนี่ยเอาสายตาเนี่ยอย่าเพิ่งหลับตานะไปที่ฝึกการยืนสมาธิครั้งแรกนะลืมตาแล้วทอดสายตาไปห่างจากตัวเราเนี่ยประมาณไม่เกิน2 เมตรนะเราอย่าไปก้มมากนะถ้าเราก้มมากเรามันจะปวดต้นคอลืมตาเสร็จแล้วในขณะที่เราในช่วงในอิริยาบถนั่งนะสมาธิเราใช้อุบายไหนรับรู้ลมหายใจจากจุดไหนเหมือนกันนะเหมือนกันเราก็ใช้อุบายนั้นวิธีนั้นเพียงแต่ว่าเรายังไม่หลับตาแค่นั้นเองจะอยู่ทั้งชั่วโมงจะอยู่ทั้งครึ่งชั่วโมงก็ได้นะในอิริยาบถการยืนสมาธิเราจะเห็นความอัศจรรย์นะมันจะไม่ฟุ้งซ่านหรือฟุ้งซ่านก็ฟุ้งน้อยมากความรู้สึกตัวนี่จะมีกำลังมากและมาเร็วผู้ปฏิบัติบางท่านก็พอจิตมันสงบระงับระดับหนึ่งแล้วเนี่ยม่านตาเนี่ยเปลือกตาก็จะค่อยๆหลับลีลงลงแล้วก็หลับไปแต่จิตก็ยังมีสมาธิอยู่นะนิวรณ์เนี่ยกำลังของนิวรณ์เนี่ย5 ตัวเนี่ยอุปสรรคนะพึงพอใจไม่พึงพอใจง่วงฟุ้งซ่านสงสัยเนี่ยจะมีกำลังที่อ่อนมากจะไม่มาครอบงำจิตเลยในขณะที่ผู้ปฏิบัติที่ใช้อุบายยืนสมาธินะแล้วหลักสำคัญว่าเวลาเรายืนสมาธิเนี่ยเมื่อเท้าชิดกันแล้วเนี่ยไม่พึงเอาแขนทั้งสองข้างเนี่ยทอดไปกับขนานไปกับลำตัวใครที่ทำแบบนี้นะเอาแขนเนี่ยหย่อนลงไปทอดกับลำตัวเนี่ยหลังออกจากสมาธิไปแล้วเนี่ยมันจะปวดที่กล้ามเนื้อที่หัวใจนะมันจะปวดที่อีกตรงตำแหน่งหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อที่ใต้รักแร้เนี่ยกล้ามเนื้ออกเนี่ยมันเหมือนกับเอ๊ะเราเป็นอะไรซึ่งมันเป็นการปวดลึกมากนะเจ็บลึกมากพระอาจารย์เคยมีประสบการณ์ถ้าไม่เอาแขนทั้งสองเมื่อเอามือทั้งสองด้านนะไปทอดกับลำตัวแล้วทำไงเราก็เอามือทั้งสองด้านมาประสานกันแบบนี้นะมากอดอกหรือจะเอาแบบความรู้สึกเอามือไว้ไพร่หลังประสานกันด้านหลังเหมือนกับตอนที่เราเดินจงกรมก็ได้นะก็ได้หรือจะเอามือประสานกันเหมือนเรานั่งสมาธิประสานกันที่ตรงบริเวณที่หน้าท้องมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็เดินไปนี่ก็มีผู้ปฏิบัติบางท่านมีการประยุกต์นะประยุกต์ใช้แทนที่จะทำความรู้สึกในการเดินที่เท้าที่มันเคลื่อนไปนะโทษทีนะในทำความรู้สึกอันนั้นเป็นเดินจงกรม
ทำความรู้สึกเนี่ยมาเพ่งที่อุ้งมือซ้ายเนี่ยที่พระอาจารย์เคยแนะนำไปแล้วนั่นในหนังสือเล่มใหม่เนี่ยมีนะเพ่งความรู้สึกไปที่อุ้งมือนั่นหมายถึงว่าถ้าเพ่งความรู้สึกไปที่อุ้งมือซ้ายเนี่ยเราต้องดึงมือซ้ายขึ้นมาวางบนมือขวาเพ่งลมหายใจเพ่งความรู้สึกที่ปลายลิ้นหรือว่ากึ่งกลางลิ้นไม่ถึงกับขั้นต้องไปใช้คำบริกรรมตายตายนะมันเอาอยู่นะยืนสมาธินะแค่ยืนก็นิ่งแล้วล่ะอันนี้ยืนสมาธินะแล้วก็อันนี้ต่อไปก็เป็นนอนสมาธิที่เป็นโจทย์ที่ถามมาในเบื้องต้นเราก็จะเห็นอันบางสำนักเวลาเขานอนสมาธินะเขาก็จะนอนตะแคงขวาแล้วเอามือขวาเนี่ยมาหนุนมาค้ำที่ศีรษะนะเอียงตัวถ้าไม่นอนแบบนี้เนี่ยมันจะง่วงมันจะเข้าไปสู่ความหลับได้ง่ายแบบนี้มันจะรู้สึกตัวดีเพราะว่ามันจะต้องเกร็งอ่ะนะอยู่แบบนี้ซึ่งพระอาจารย์ก็ทำแล้วปรากฏว่ามันจะล้านะในที่สุดแต่ถ้าเรานอนสมาธินี่เราจะเห็นผู้ปฏิบัติส่วนมากนะเขาจะนอนตะแคงขวาพระอาจารย์ก็ทดสอบดูแล้วสำหรับพระอาจารย์นะนอนตะแคงขวาเนี่ยสภาวะธรรมคือตัวสมาธิเนี่ยยังไม่ชัดเท่ากับการนอนนอนหงายแล้วเวลาเรานอนหงายเนี่ยเราจะไม่ใช้หมอนนะพวกเราสังเกตถ้าเราใช้หมอนในคอเหมือนกับเรานั่งสมาธิแล้วคอมันจะตกมันจะไม่ได้องศา90ให้เราดึงหมอนออกนอนราบกับที่นอนนอนราบกับพื้นมือเราจะอยู่ทอดกับลำตัวก็ได้หรือจะประสานกันที่หน้าท้องก็ได้แล้วแต่สำหรับประสบการณ์พระอาจารย์ในเวลารับรู้ลมหายใจเข้าออกหรือเพ่งความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวที่กึ่งที่ที่ที่ตรงศูนย์กลางกายเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วเหมือนเรานั่งสมาธินะทุกวันนี้พระอาจารย์เวลานั่งสมาธิก็เอาความรู้สึกมาเพ่งเริ่มต้นเพ่งที่มาจดจ่อที่ศูนย์กลางกายนะอันเป็นที่ตั้งของกายละเอียดเพ่งไปที่หน้าท้องเสร็จแล้วเคลื่อนความรู้สึกจากจุดที่เราเพ่งเหนือขึ้นมา2 นิ้วไม่ว่าเราจะนั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือนอนอยู่อันโดยเฉพาะการนอนเนี่ยร่างกายมันจะมีการขยับกระดูกไขสันหลังตั้งแต่ต้นคอไปถึงปลายสุดมันจะมีการขยับอันนี้หลังจากนั้นแล้วพระอาจารย์ก็จะใช้อุบายหนึ่งอุบายหนึ่งไรใน2 อุบายอุบายที่หนึ่งก็คือรับรู้ลมหายใจที่ตรงที่จุดที่เราเพ่งอ่ะศูนย์กลางกายอุบายที่สองก็คือเป็นเพียงความรู้สึกล้วนๆทั้ง2 อุบายนี้มีผลลัพธ์เหมือนกันก็คือจิตก็จะเคลื่อนเข้าไปตามจุดพลังจุดของเอกคตาซึ่งเราไม่ลืมเลือนนะใครที่อ่านในหนังสือขอบเขตการรับรู้ของจิตหรือว่าลม6 ฐานเมื่อสภาวะธรรมพร้อมละจิตก็เคลื่อนมันจะเคลื่อนเข้าไปลงไปสู่ปลายสุดของกระดูกก้นกบหรือปลายสุดของกระดูกไขสันหลังตอนนี้เราจะชัดมากเราจะเห็นว่ามันมีการจัดกระดูกจัดเรือนกายโดยเฉพาะการเคลื่อนของกระดูกไขสันหลังทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งมันชัดยิ่งกว่าการนอนอีกยิ่งกว่าการนั่งอีกมันจะตรงมันจะปรับอะไรของมันเนี่ยมันจะชัดมากพระอาจารย์ถึงบอกให้ผู้ปฏิบัติว่าเราจะไม่ใช้หมอนในขณะที่เรานอนหงายนอนนอนสมาธิเนี่ยนะไปละเคลื่อนลงไปที่
ปลายสุดของกระดูกไขสันหลังละเคลื่อนขึ้นมาอีกปลายสุดของกระดูกไขสันหลังก็คือตัวคณิกะใช่ไหมเคลื่อนขึ้นมาอีกก็คือตัวอุปจาระนี่เราอย่าลืมนะว่าฌานจิตเนี่ยสมาธิเนี่ยมันมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือเคลื่อนไปตามลมหกฐานนะมันจะมีอยู่หกระดับมันจะมีอยู่7ระดับเอกคตาหรือความเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มที่ฐานที่สองก็คือเนี่ยปลายสุดของกระดูกไขสันหลังเนี่ยอันนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่7ฐานด้วยกันฐานที่7ก็คือบนศีรษะนะบนศีรษะแล้วฌานจิตหรือว่าสมาธิจิตอีกนัยยะหนึ่งก็คือคณิกะสมาธิเหมือนกันเคลื่อนลงไปที่ปลายสุดของกระดูกไขสันหลังปลายสุดของกระดูกก้นกบมีครูบางท่านบอกว่ามันลงไปที่นั่นนะบนเหนือทวารหนักขึ้นมาเนี่ยนั่นนะท่านชัดมากนะชัดมากก็คือจุดเดียวกันก็คือเนี่ยปลายสุดของกระดูกไขสันหลังนะปลายสุดของกระดูกก้นกบเคลื่อนขึ้นมามันเคลื่อนขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกตรงใต้สะดือนิดนึงตัวนี้ก็เรียกว่าอันตัวที่ตั้งของตัวอุปจารสมาธิอันนี้เรากำลังเข้าสู่ฌานจิตในสภาวะของฌานจิตในนัยยะที่สองหรือประเภทที่สองหลังจากนั้นเนี่ยสมาธิระดับที่หนึ่งสมาธิระดับที่สองสมาธิระดับที่สามเนี่ยมันจะปรากฏที่มันจะตั้งอยู่ที่กึ่งกลางสมองนะก่อน22 กรกฎาคม 64เนี่ยสมาธิระดับที่หนึ่งที่สองที่สามนี่จะตำแหน่งของเขานี่จะอยู่ที่หัวใจพอตั้งแต่22 กรกฎาคม 64เนี่ยสมาธิระดับที่หนึ่งสองสามนี่จะอยู่ที่กึ่งกลางสมองเอาช่วงที่มีการเคลื่อนระหว่างจากสมาธิระดับที่หนึ่งไปที่สองไปที่สามเนี่ยโอ้มันชัดมากโยมชัดมากมันเหมือนกับพลังที่มันอิงที่ทางพลังกุณดาลินีเขาที่เขาฝึกกันนะเขาบอกว่ามันเหมือนงูที่มันหลับไหลอยู่ก็คือพลังงานที่มันตื่นขึ้นมาจากพลังงานนี่คืออะไรพลังงานตัวเนี้ยที่อยู่กลางของกระดูกไขสันหลังเนี่ยไขประสาทเนี่ยมันจะมีอยู่7จุดด้วยกันนะมันจะมีอยู่7จุดด้วยกันอันนี้รวมไปถึงไอ้ที่กึ่งกลางสมองแล้วก็บนสมองด้วยแต่ละจุดเนี่ยก็คืออะไรแต่ละจุดนี่ก็คือพลังมันเป็นพลังเดียวกันกับพลังของระดับพรหมอะระดับพรหมนั่นหมายถึงอะไรนะทุกสรรพสิ่งระดับจิตวิญญาณที่มันเหนือมนุษย์ขึ้นไปเนี่ยเหนือมนุษย์ขึ้นไปเนี่ยพลังที่ละเอียดเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่มันสถิตอยู่ในช่องนะในชันแนลในช่องกลางของกระดูกไขสันหลังมีช่องซ้ายช่องขวาถ้าเรารับรู้อารมณ์อดีตมันจะอยู่ช่องซ้ายปราณหรือว่าพลังเนี่ยถ้าเรารับรู้อารมณ์อนาคตมันจะอยู่ช่องขวาแต่ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับปัจจุบันเนี่ยจิตของเราในความการรับรู้ของเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่องกลางที่เราเคยได้ยินว่าอิทนาทีปิงคละนาทีสุสุมนะนาทีอะไรเนี่ยช่องตรงกลางนั่นหมายถึงอะไรเมื่อเรามาสัมผัสกับพลังตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวกับพลังแต่ละระดับชั้นซึ่งมี7ระดับนะนั่นหมายถึงอะไรความเป็นหนึ่งเราจะสัมผัสกับพลังของปีติและสุขที่แผ่ออกมามันจะแผ่ออกมา
สุขและปิตินี้ไม่แตกต่างกันเลยเมื่อเรารับรู้อยู่ตรงนี้จิตวิญญาณในระดับพรหมที่อยู่ในจักรวาลทั้งหมดนะกับพลังที่เรากำลังสัมผัสเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันมันจะเชื่อมโยงกันไม่มีความแตกต่างพลังจิตนี่มหาศาลเลยนะคะเนี่ยพระองค์ท่านใช้คำว่าอัปปนาสมาธิว่าเอ๊ะทำไมเมื่อจิตไปสัมผัสกับระดับชั้นของเอกคตาเนี่ยระดับชั้นของลมหกลมหกฐานลมเจ็ดฐานเนี่ยลมหกฐานฐานที่เจ็ดไม่มีลมไม่มีการเคลื่อนของลมเข้าลมออกที่ช่องจมูกไม่มีนะเขาถึงใช้คำว่าลมหกฐานอยู่นิ่งอยู่เป็นหนึ่งเดียวอยู่เนี่ยมันจะมีกำลังมากมันจะไม่มีกำลังได้ยังไงในขณะที่เราเพ่งเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับพลังแต่ละระดับชั้นนะมันไปเชื่อมโยงกับพลังที่มีอยู่ทั้งหมดที่มันเป็นระดับเดียวกันนะก็คือระดับพรหมมีกำลังมากแต่พระพุทธองค์องค์ความรู้ในพุทธะเนี่ยพระองค์ท่านไม่ได้มุ่งหมายเอาระดับชั้นของพลังนี้เป็นเป้าหมายของคำสอนของพระองค์ท่านนะมีพระสูตรหนึ่งที่พวกเราเคยได้ยินว่าภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์บางพวกสมณะพราหมณ์บางพวกบางกลุ่มที่เข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงสมาธิระดับที่หนึ่งก็บัญญัติว่าสมาธิระดับที่หนึ่งปฐมฌานนั้นเป็นนิพพานจนไปถึงโน่นไปถึงระดับที่สี่ก็มั่นหมายเข้าใจว่าสมาธิระดับที่สี่เป็นนิพพานแต่ในคำสอนหนึ่งพุทธะเป้าหมายของพุทธองค์เนี่ยฌานจิตหรือว่าสมาธิจิตเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือแค่นั้นเองเขาเรียกว่าสมาธิพละอีกตัวพละอีกตัวหนึ่งก็กำลังอีกตัวหนึ่งก็คือปัญญาพละก็คือตัววิปัสสนาเมื่อสมาธิพละปัญญาพละมีกำลังมากแล้วนะถึงระดับโพชฌงค์เจ็ดให้เราไปดูนะโพชฌงค์เจ็ดองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้จะไม่มีศีลนะมีแต่สมาธิพละและปัญญาพละเมื่อมีกำลังระดับโพชฌงค์แล้วนะก็จะทำกิจในการบรรลุธรรมแต่ละขั้นนะเรียกว่ามรรคญาณก็ปรากฏนี่เรากลับมาที่ตรงที่ว่าอาการตื่นขึ้นการตื่นรู้หรือว่าพลังที่มันตื่นขึ้นมาที่ตรงช่องกลางของกระดูกไขสันหลังนะมันจะชัดมากเดียวเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันไปสัมผัสกับพื้นที่เรานอนจะเป็นบนผ้าห่มบนเตียงนอนบนฟูกไงก็แล้วแต่มันชัดมากซึ่งมันไม่เหมือนกับที่เรานั่งสมาธินั่งสมาธิก็ชัดอีกระดับหนึ่งแต่มันเป็นความรู้สึกล้วนๆนะแต่อันนี้เราจะเห็นว่าเรือนกายแล้วเนี่ยมันสัมผัสกับพื้นน่ะมันมีการขยับยังไงมีการตื่นมีการเคลื่อนยังไงเนี่ยมันชัดจริงๆอันนี้ก็นำประสบการณ์โดยสังเขปนะเกี่ยวกับการนอนสมาธินะนอนสมาธิซึ่งสำหรับพระอาจารย์ก็จะใช้อุบายนี้นะใช้อุบายลักษณะการนอนนะจะเป็นการนอนหงายมันจะชัดกว่านอนตะแคงนะหมายถึงว่าเวลาที่พลังเนี่ยมันมีการเคลื่อนนะจิตเคลื่อนไปพร้อมกับพลังเนี่ยในหกฐานเนี่ยไม่ทราบว่าใครจะเรียนถามอะไรจากนอนสมาธินี่บ้างอาจารย์ถามหนูมีคำถามค่ะได้ได้ก็ถ้านอนสมาธิหนูเข้าใจว่าหนูคงไม่รอดค่ะเอาถูกต้องเอาใช่ใช่ใช่ก็คือว่าผู้ที่นอนสมาธินอนแล้วเข้าสมาธิได้นั้นต้องมีทักษะมีความชำนาญในสมาธิสูงมากนะมันก็มีสองอย่างคือหนึ่งนอนไปแล้วก็หลับไปเลยสองนอนไปแล้วก็ง่วงสุดๆไม่ใช่คือก็คือฟุ้งสุดๆไม่เห็นมันเข้าสมาธิเลยมันจะมีสองผลลัพธ์เนี่ยเพ
เพราะนั้นการนอนสมาธิเนี่ยนอนแล้วเข้าสมาธิได้นี่ถึงเป็นตัวดัชนีชี้วัดถึงความชำนาญทักษะหรือว่าวสีในสมาธิของคนนั้นนั้นน่ะของบุคคลนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนไปแล้วก็หลับโอ้ยอย่าเพิ่งฝึกเลยนะนอนสมาธิคงเป็นเชไ่นไม่นั้มนีความจำเป็นเลยคงเป็นเช่นนั้นค่ะก็ฝึกได้ก็คือฝึกเพื่อให้มันหลับอ่ะอย่างเงี้ยเราจะไปฝึกตอนนี้เราหลับเท่านั้นก็ก่อนไอ้ที่เรานอนเราเพื่อหลับเท่านั้นเพื่อพักผ่อนอ่ะแต่ถ้าว่านอนเราเพื่ออาศัยอิริยาบถนอนในการเข้าสมาธินี่ก็มันถ้ามันนอนแล้วก็หลับแล้วหลับไปเลยเงี้ยไม่ต้องใช้มันยังไม่ต้องฝึกนะยังไม่ต้องฝึกเอายืนเดินนั่งก่อนตามนั้นค่ะคอันนำีถ้ามคืออะไรมีคำถามค่ะเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์พูดถึงว่าท่านอนในอิริยาบถนอนของพระอาจารย์เนี่ยแล้วพระอาจารย์ก็เพ่งใช่ไหมคะเพราะพระอาจารย์เป็นใช้ฐานที่สูงกลางกายนี่พระอาจารย์พูใชด่มาใสชอง่ปรใะชเด่็นพระอาจารย์พูดมาสองประเด็นประเด็นแรกคือตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วรับรู้ลมประเด็นแรกประเด็นที่สใชอ่งตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วเรป็ันบเพีรยงู้คควาวมามรรูู้้สึสกึกล้วนใช่สองประเด็นเนี่ยอาจารย์มันจุดแยกมันอยู่ตรงไหนอ่ะถึงจะประเด็นที่สองถึงจะไม่มีลมอย่างเดียวถึงจะไม่ๆมอี๋อลมเข้ามพอประเด็นที่สองนี้ไม่สนใจไม่ใส่ใจลมเลยแต่จิตก็จะเคลื่อนไปตามระดับชั้นของตัวลมหกฐานเนี่ยเคไมลื่่อนใสเหม่ือนใจลมเลยมันต้องระดับไหนถึงจะทำได้อะเซโอข้าวิอคันนนั้หรืนอเปล่าคะเป็นจิตตานุปัสสนาแล้วนะอ๋อโอเคหนูจะได้ไม่ต้องไปเอ๊ะทำไมมันยังเอ๊ะลมเอ๊ะอะไรประมาณนี้อยู่ค่ะถ้าก็อันนมี้ีเป็ผนู้คปำถฏาิมบัติบางท่านว่าเอ๊ะพระอาจารย์ครับถ้าเราไม่รับรู้ลมเราจะไปรู้อะไรถค้า่ะไม่รับรู้ก็ลมเราจะรู้อะไรดีค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกมาเลยว่ามันเป็นระดับจิตตานุปัสสนาหรือจะจิตระดับจิตและระดับการรับรู้เรื่องจิตแล้วจะได้ชัดเจนนะคะถูกต้องถูกต้องค่ะค่ะอันนี้คำถามที่สองคำถามที่สามหนูขออนุญาตรู้กลับไปซูมสองครั้งที่แล้วอาจารย์พระอาจารย์พูดถึงเรื่องเจตจำนงความเพลินซึ่งเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้หมุนให้วิญญาณเขายังตั้งอยู่อันนี้สภาวะนึงที่หนูถามพระอาจารย์มันก็ไม่ได้เลอเลือดอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งเจตจำนงแล้วมันไม่ใช่ทั้งความเพลินแต่แน่นอนวิญญาณมันยังดำรงอยู่อาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินได้ยินเออทีนี้อะไรล่ะมาแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยที่มากกว่านั้นสิที่ดำรงไว้ให้วิญญาณเขาดำรงอยู่ได้อ๋อเอาชัดให้กว่าชัดกว่านี้หน่อยนะไม่ของหนูใช่ไหมคะไม่ชัดใช่ไหมชัดละชัดละในชัดละขอโทษทีขอโทษทีถามใหม่กด็ิถามใหม่ก็คือเมื่อสองซูมที่แล้วหนูเรียนถามพระอาจารย์ว่าสภาวะนั้นเนี่ยไม่มีทั้งเจตจำนงไม่มีความเพลินแต่วิญญาณยังดำรงตั้งอยู่เพราะวิญญาณก็จะไม่อยู่ดับได้นี่ก็คือสภาวะเดียวก็คืออากาลิโกทั้งนี้แสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรที่นอกเหนือจากสองปัจจัยนี้สิที่ยังก็เกื้อกูลให้วิญญาณดำรงอยู่ได้ให้วิญญาณนี้ดำเนินต่อไปถูกต้องถูกต้องแล้วใช่แสเพดรางะว่วาิญญาณเนี่ยมันจะปรากฏในอะไรบ้างถ้าพูดถึงอายตนะเนาะวิญญาณมันจะมีหกประเภทเท่านั้นโสตะวิญญาณจักขุวิญญาณนี้ก็จะไปทางอายตนะทั้งหกหรืออีกพระสูตรหนึ่งว่าองค์ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณนั้นย่อมตั้งอยู่ในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างเราไม่เห็นโดยประการอื่นเลยที่วิญญาณจะไปตั้งอยู่ในธาตุอื่นนะอันนี้ก็มาตอบคำถามว่าแล้วอะไรถ้าไม่มีเจตจำนงนั้นถ้าไม่มีเจตจำนงนั้นหมายถึงอะไรไม่มีตัวโลภโทสะโมหะแล้วใช่ไหมอันนั้นเราจะไม่พูดถึงประเด็นถึงขนาดนั้นแล้วถ้าสำหรับผู้ที่จิตหลุดพ้นแล้วโดยสมบูรณ์เนี่ยแล้ววิญญาณเขามันดำเนินไปสืบต่ออย่างไงเขาเรียกว่าด้วยผลแห่งกรรมไงเป็นวิบากตาไม่คำตอบบใชอ่ดไหมคหะูไม่หนวกเนี่ยวิญญาณมันก็ต้องไปตั้งอยู่แต่วิญญาณนี้ไม่มี
ตัวไม่มีตัวตัณหาไม่มีเหตุแห่งทุกข์เข้าไปประกอบร่วมแล้วนะอ๋อเวลาพิจารณาต้องพิจารณาอย่างนี้โอเคถูกต้องถูกต้องเข้าใจละตอนนี้คำถามต่อไปเลยได้ไหมได้ไหมคะคือเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งว่าเราไม่สามารถจะปิดกั้นได้เลยไม่ว่าต่อให้เราไม่มีท่าทีไม่มีความพึงพอใจไม่พึงพอใจไม่ตั้งอยู่กับวิญญาณนะเพราะองค์ท่านถึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณอย่างลงสู่อารมณ์ใดนะเกิดความเพลินขึ้นในอารมณ์นั้นนั่นคือที่ตั้งแห่งภพไงภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติมันก็เคลื่อนแล้วกันเนี่ยแต่ถ้าว่าอ้าวแล้วไม่มีความเพลินไม่มีความพึงพอใจในอารมณ์นั้นอ่ะเป็นเพียงวิญญาณอย่างลงสู่อารมณ์อย่างเดียวอ่ะอันนั้นแหละเป็นส่วนของวิบากล้วนๆเลยโอ้ค่ะสาธุชัดเจนชัดเจนก็ทำคำถามต่อไปเลยได้ไหมครับอาจารย์ได้อันนี้อาจจะฟังดูแล้วอาจจะไม่ค่อยเกื้อกูลกับการภาคภาวนาเท่าไหร่แต่ว่าเกื้อกูลกับคำอธิบายพระพุทธองค์ได้ตรัสอะไรไว้ไหมเกี่ยวกับเรื่องหลุมดำแล้วในมุมมองหรือวเร่ืา่องอะไรนปะระสบหลุมดอ๋อำกับเรื่องกับสัมผัสกับไทม์กับเวลาอันนี้คอืำถามมแรกนะคำถามที่สองก็คือว่าถ้าสมมุติพระองค์ไม่ได้ตัดอะไรไว้เลยเนี่ยในมุมมองและประสบการณ์ของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์จะอธิบายหลุมดํากับไทม์ว่ายังไงคะอืมซึ่งถ้าเรายังมีไทม์อยู่แน่นอนสภาวะเราไม่อยู่ในอากาลิโกอาจจะเนื่องด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็อาจจะมีหรือไม่มีแล้วแต่บุคคลแต่ว่ายังไงก็ต้องสัมผัสกับไทม์คำถามค่ะคำถามแล้วเราอย่าลืมนะว่าเมื่อมีความเกิดมันก็ต้องมีความดับใช่ไหมไอ้ที่เราเห็นจักรวาลมันเต็มไปด้วยดาราจักรเต็มไปด้วยกาแล็กซี่เนี่ยเป็นแสนแสนล้านโดยเอาเข้าจริงมันนับจำนวนไม่ได้นะเมื่อเราออกไปยิ่งออกไปไกลเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมองเห็นปะแสงหรือเห็นกลุ่มของดาราจักรเนี่ยที่มันรวมกันอยู่มันเยอะมากอันนั้นคืออะไรนั่นคือพลังความเกิดนะนั่นคือความเกิดนะแล้วสภาวะที่ดับอ่ะแน่นอนถ้ามันมีเกิดมันก็ต้องมีดับนี่ดับมันไม่เห็นนี่ดับมันไม่มีแสงนี่ไอ้ที่มันรวมไอ้ที่มันดับระดับไปมันก็จะไปรวมพลังตัวของมันเองเหมือนกันในธาตุในลักษณะที่เรามองไม่เห็นพลังแห่งความดับเหล่านั้นนะที่เราจะใช้คำว่ามาเทียบเคียงกับตัวเนี้ยตัวหลุมดำอ่ะจ้ะพลังแห่งความดับที่เขาบอกว่าเมื่อมวลของหลุมดำนี้อัดแน่นเข้าไปแล้วอันนั้นมันก็จะระเบิดตัวมันเองอีกอันนั้นเขาอันนั้นเขาก็เป็นนิยามที่ทางนักวิทยาศาสตร์บอกก็เป็นคำนิยามที่อย่างนี้ไม่รู้จักคุณสมบัติของหลุมดำได้โดยท่องแท้เพราะว่าที่รู้ว่ามันมีอยู่เพราะว่าทุกสรรพสิ่งที่เข้าไปเคลื่อนเข้าไปในวงโคจรหรือในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันจะหายเข้าไปหมดเลยแม้กระทั่งแสงก็ไม่สามารถจะหลุดรอดออกมาได้ก็ใช่ดินั่นคือความดับหนูถ้าดับหลุมดแล้ำวเนใีน่ยความที่เราเห็นทั้งหมดที่เป็นแสงยิบยับในจักรวาลปรากฏการณ์ทุกอย่างอันนั้นคือธาตุเกิดแล้วมันเกิดเท่าไหร่มันก็ต้องดับเท่านั้นแหละแต่ธาตุดับนี่เรามองไม่เห็นเลยแต่มันมีแรงดึงมันเป็นทำปฏิกิริยากับทุกสรรพสิ่งเลยชัดเจนค่ะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าในมุมมองของวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์ออกมาว่าหลุมดำเนี่ยมันมีกายภาพอยู่จริงแล้วในสอะไรภานวะะที่คือวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เขาพิสูจน์ออกมาใช่ไหมเขาชี้ชัจด้ะออกมานักดาราศาสตร์ว่ากายภาพของหลุมดำเนี่ยมันมีอยู่จริงซึ่งไมก่็คมือีพอยูล่ังจงริางนดับมีอยู่จริงหลุมมีอยูด่จริงโอ้ใช่มีดิไม่อยู่ใช่จริงใชด่ิมันเป็นพลังมันเป็นธาตุดับเนี่ยค่ะทีนี้ก็คือจากคำอธิบายของพระอาจารย์นี่ก็คือว่าภาพดับเนี่ยมันก็คือตรงไหนก็ไม่รู้มันก็เข้าไปรวมกันถูกไหมเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับของจักรวาลใชท่ีนี้ในพลังงาอันนนีด้ับเมนัีน่ยก็เหมือนทีม่ันเราเห็นธาตุเกิดแล้วมัน
เหมือนกับเราจุดเทียนเล่มเดียวเนาะในคท่่ะามกลางความมืดเนี่ยมันก็แสงมันก็แค่นั้นน่ะแต่ว่าถ้าเป็น100 เล่มนะเราอยู่ไกลๆนี่มันจะเป็นเน็ตเบิร์กมันจะเป็นกลุ่มแสงที่เรืองสว่างเหมือนกันนะนี่ธาตุเกิดใช่ไหมแล้วธาตุดับอ่ะเรามองไม่เห็นทีนี้ในพลังงานธเารีตยุกว่ดาับธาเนตีุ่ยคู่ของจักรวาลเนี่ยนะค่ะยังมีความธาสตัุมคผู่ัสของใช่ของทุกสรรพสิ่งเนี่ยค่ะแล้วยังมีสัมผัสกับไทม์อยู่ใช่ไหมไปสัมผัสอ๋ยอังไแงน่อน่ะอนนี่มันดับไปแล้วเนี่ยแต่ดับไปแล้วมันมีพลังที่มันจะก่อให้เกิดมันจะมีการเคลื่อนมาเกิดอีกแล้วอะไรเนาะมาเกิดแล้วมันดับไปแล้วเนี่ยธาตุคู่ไงหนูธาตุคู่อันนี้เราถ้าเรามองถือว่าแล้วมันถ้าจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเราก็ต้องมองอย่างเงี้ยนะก็คือธาตุคู่ธาตุเกิดกับธาตุดับที่เราเห็นด้วยประสาทการรับรู้ด้วยเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นในเป็นตัวธาตุเกิดเนาะส่วนตัวธาตุดับนั้นก็จะเป็นไอ้ตัวนี้ไอ้ของหลุมดำนะที่มารวมกันก็เรียกว่ามวลอันยิ่งยวดหลุมดำอันยิ่งยวดหลุมดำอันใหญ่มากใช่ที่อะไรเกิดแล้วมันจะไม่ดับได้ยังไงอ่ะค่ะที่สุดแห่งการเกิดก็คือดับโอ้มันช่างจบลงไปตรงนั้นนะดีอาจารย์คุณพี่นายอย่างนี้แล้วหัวหนูโล่งมากเลยไม่ต้องไปนั่งปั่นอะไรเลยขอโทษอะไรนะพี่นายอย่างนี้ว่าเป็นพลังดับเนี่ยหลุมดำหัวหนูโล่งมากเลยไม่ต้องไปนั่งใชป่ั่นใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไปนั่งปั่นดอกเลยถูกตข้อองโทถูษกต้องเนี่ยพอนึกถึงว่าพลังมวลหลุมดำก็คือพลังความดับมันนิ่งไปเลยนะจิตอ่ะมันไม่มีไอ้สัญลักษณ์เลยนะเลยมีโน้แงะเลยค่ะเดี๋ยวกลับเรียนสถาลมายนหมะดคเละยสลายความเกิดหมดเลยเยสีุ่ยดมยอดสุดยอดสุดยอดแล้วนะกล่าวขอบพระคุณค่ะสาธุวันกลับเรียนถามเจ้าค่ะคุณหมอค่ะพูดถึจงะไปกอยู่าหลุมรดำไหนเนาะหลุมไหนยังไม่ไปค่ะจะเรียนถามเกี่ยวกับว่าพระอาจารย์พูดถึงเรื่องสมาธิการนอนนะคะว่นขอเรียนถามว่าเวลาพระอาจารย์ใช้อริยบถนอนไปถึงปกติพระอาจารย์ก็จะไปจนสูงสุดนะคะแล้วเวลาเราจะหยั่งลงสู่ไม่เรียกหลับเนาะการพักผ่อนนะคะพระอาจารย์จะต้องทำยังไงคะก็ไม่ทำอะไรเลยปล่อยเลยเหรอคะหรือว่าต้องออกจากสมาธิหรือมันมีวิธียังไงคะ วิธีให้ทำให้หลับเร็วอ่ะค่ะอ๋อทำให้หลับเร็วก็คือก็ไม่ต้องทำอะไรไอ้ที่มันหลับยากเพราะมันไปทำอยู่ไงมันมีเจตจำนงในอารมณ์อ่ะมันถึงหลับยากไงคือพระอาจารย์คือถ้าว่าถ้าว่าเอาแล้วยังไงไม่ให้มันทําอ่ะพอมันมีเจตจํานงในอารมณ์เนี่ยรับรู้อารมณ์นั้นมันมีเจตจํานงมีท่าทีอยู่มีเจตนาอยู่มีเจตจํานงก็ให้เราไปรู้ไปเห็นเจตจํานงอีกแล้วนะ1เจตจํานง2เจตจํานง3เจตจํานง4เหมือนกับที่เขาให้เรานับเลขนับเป็นตัวเลขก่อนแล้วคนหลับยากอ่ะ1 2 3 4นะหรือว่าอ่านหนังสืออะไรให้มันมีสัญลักษณ์เยอะๆเดี๋ยวมันจะล้ามันก็จะหลับนะแต่อันนี้เจตจำนงสำหรับนักปฏิบัติมันมีเจตจำนง1นะเจตจำนง2นะเจตจำนง3นะเนี่ยมันประกอบกับอารมณ์นี้เจตจำนงมาอีกแล้วเจตจำนงมาอีกแล้วสักพักหนึ่งเจตจำนงที่มีพลังมากที่มันเหนี่ยวจิตเข้าไปที่มันไปร้อยรัดจิตให้ไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นๆน่ะมันจะแผ่วลงพอแผ่วลงนี่ก็จิตก็เข้าสู่ภวังค์แล้วโอเคสำหรับคนหลับยากนะเขาถึงมีคำนิยามว่าไอ้หลับยากเนี่ยปัญหามันมีแค่ครึ่งเดียวแต่การปฏิเสธในการหลับยากนะอันนั้นคือปัญหาเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะของการนอนนะคือไปปฏิเสธมันทำยังไงคือมองเห็นมองไปว่าไอ้การหลับยากนะเป็นปัญหาไง
เดียวเพกราัะนความเข้าใจแบบนั้นมันทำยังไงถึงจะสำหรับนี่นัยยะสำหรับผู้ที่หลับยากนะก็หาอุบายวิธีนู่นนั่นวิธีทำไมฉันหลับยากก็ไปกินยาฉันต้องใช้อุบายนู่นนั่นนี่อะไรต่างเนี่ยอันนั้นคือคุณกำลังไปเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของการไม่หลับเพิ่มขึ้นอีกนะเหมือนกับการไม่หลับนนะี่มัเลนยเป็นไฟนี่เกลองยหนึ่งอยู่แล้วเราก็ไปเพิ่มเชื้อให้มันอีกลุกโพลงขึ้นมาอีกแต่สำหรับนักปฏิบัติเขาจะไปเห็นอ๋อไอ้ที่มันไม่หลับมันมีเจตจำนงอยู่จิตมันมีพลังแห่งความเกิดมากอ่ะเจตจำนงในอารมณ์ใหม่อ๋อเห็นละเจตจำนงหนึ่งเจตจำนงสองเจตจำนงสามสักพักหนึ่งเจตจำนงก็จะคลายไปหมดนะแล้วจิตหลังจากนั้นจิตก็เข้าสู่ภวังค์สาธุหมออ้วนมีใครจะเรียนถามเพิ่มเติมอีกไหมหลุมดำนิยามได้กับพลังแห่งความดับเกิดเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นแต่มันพลังดับเนี่ยมันไม่เป็นมันตัวธาตุดับเนี่ยมันไม่มีสีสันเหมือนตัวความเกิดไงความเกิดนั้นมันมีสีสันมันมีแสงมีนู่นมีนั่นมีเต็มไปหมดอาจารย์คะหนูขอคำถามเพิ่มได้ไหมคะเขาดึงใช้คำว่าสภาวะที่ที่พลังสภาวะของความเกิดเนี่ยที่เราเห็นนักวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าเราพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงวัตถุสสารที่เรามองเห็นว่ามันมีอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้1%ของเนี่ยของสิ่งที่ไม่มีอยู่เลยนะที่เรามองไม่เห็นนะมันยังไม่ได้1%เลยคำถามคืออะไรนะหนูปุ๊หายไปเลคยรับค่ะไม่หายค่ะพระอาจารย์คำอธิบายที่พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับสมาธิอ่ะก็คือจักระก็คือจุดทั้ง6หรือจะใช้ทั้ง7นะคะตอนนี้อันนี้คือเป็นคําที่พระอาจารย์อธิบายน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่ว่าทําไมพลังของเอกตาจิตเนี่ยเขาถึงมีพลังมหาศาลขนาดนั้นเพราะว่ามันไปลิงก์กับพลังธรรมชาถูติกต้ใชอง่ไหถมูกต้องพลอัง่าควอาันมทเีป่็นพระหอนาึจ่างรย์ในเพิ่งจักรวคา่ละนั้นใช่ใช่มีอยู่ในโลกธาตุไหนมันเชื่อมกันหมดเลยพระอาจารย์เพิ่งน่าจะพูดถึงจุดลิงก์อันนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้ยินมันถนึะงคมะีพลังไงพระองค์ท่านอาศัยพลังตัวนี้เป็นเครื่องมือแค่นั้นเองเนาะค่ะมีหน้าล่ะพระทำไมคำอธิบายคำนี้ถึงจะไปแบ็กอัพว่าในขณะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ย80,000โลกธาตุเนี่ยตื่นรับรู้ได้เพราะว่ามันถูกลิงก์กันด้วยช่องแบบนี้เองใช่ไหมพระอาจารย์ต้องถูกต้องอืมอาจารย์เสริมได้เลยค่ะหนูรอฟังค่ะที่องค์ความรู้ที่เขาเอาเขามีบทสรุปในองค์ความรู้ของเราอย่าลืมนะว่าสมาธิเนี่ยมันมีมาก่อนนะมีมาก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้ด้วยซ้ำน่าศึกษามากนะพลังว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอะไรที่คำสอนที่พระพุทธองค์สภาวะใดบ้างที่พระองค์ท่านตรัสไว้ที่เทียบได้ใกล้เคียงกับหลุมดำนะทุกสรรพสิ่งจะถูกดูดเข้าไปที่หลุมดำหมดก็ใช่ดิมันมีเกิดก็ต้องมีดับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเวลาที่ดร.ปุ๊มาถามว่าเอ๊ะมันมีเวลาอยู่ไหมใช่ถ้ามันมีดับเนี่ย
ถ้ามันไม่ใช่ดับสุดท้ายมันก็ต้องมีเวลาในมวลของความดับนั่นนะมันมีก็เรียกว่าไฟเย็นนะไม่มีเปลวไม่มีเปลวไฟอยู่แต่มันมีความคลื่นมันมีพลังงานอยู่ในเตาถ่านนั่นนะในคลื่นในกองไฟนะแม้ไม่มีเปลวแล้วนะโอ้มอัันนนีม้ีชัคดลื่นนะอพาจลาัรงย์มันมีคลื่นพลังส่งออกมาอยู่แต่ถ้าค่วะ่าดับรอบจริงๆมันไม่ใช่หลุมดำอีกแล้วนะมันเป็นจิตอกา็กเคาลรื่อนโไกปจิตก็เคลื่อนไปข้ามพ้นความดับไปได้แล้วข้ามพ้นมิติแห่งความดับไอ้ที่ถ้ามันดับไม่ใช่ดับสุดท้ายนะดับไปแล้วก็มากลับมาสัมผัสกับความเกิดอีกแล้วก็ดับแล้วอะไรที่มันทำให้ความเกิดและความดับมันสืบต่อเนื่องไงเออนั่นก็เรื่องเวลาไงแต่นี่ถ้าว่าดับสุดท้ายแล้วนะจิตไม่เคลื่อนมาที่ความเกิดอีกแล้วไม่มาอยู่กับขันอีกแล้วไม่มาอยู่กับเวลาแล้วอันนั้นก็คือนิพพานพระอาจารย์คะอยากให้พระอาจารย์ขยายความเพิ่มต่ออีกสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องชาแนลของพลังงานที่รวมทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นจุดอ๋อเมื่อกี้ที่จะบอกว่าครุในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าตัวเนี้ยตัวบนสมองเนี่ยซึ่งเป็นเทียบก็คือตัวไอ้ระดับชั้นของที่ไม่มีลมหายใจเข้าไม่หายใจไม่มีลมหายใจเข้าออกทางช่องจมูกมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้เนาะก็คือตัวจตุตถฌานเนี่ยเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยความเป็นหนึ่งมีกำลังสมบูรณ์มากความเป็นอุเบกขาเนี่ยจะแผ่ออกมาเขาถึงใช้คำว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเราและสิ่งอื่นซึ่งเขาบอกว่าใช้คำว่าตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จิตจะมาถึงระดับเนี่ยมาถึงสภาสัมผัสกับสภาวะเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วความหลากหลายที่มันก็จักรวาลทั้งหมดมันมีการแตกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยพอเข้ามาถึงสมาธิแต่ละระดับชั้นเนี่ยไอจากความหลากหลายมันหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจนกระทั่งว่ารวมลงที่เป็นหนึ่งเขาต้องบอกว่าจากหนึ่งไปสู่ความหลากหลายจากหลากหลายกลับมาสู่ความเป็นหนึ่งทั้งความเป็นหนึ่งและความหลากหลายไม่มีอะไรแตกต่างกันอีกแล้วแต่เขาก็ไปนิยามใหม่ว่านั่นคือเป็นหนึ่งเดียวกับอัตมันนั่นคือเป็นหนึ่งเดียวกับพระศิวะนั่นเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะเนี่ยที่พระองค์ท่านตรัสมาภิกษุทั้งหลายมีบางคนมีครุบางท่านมีผู้มีปัญญาญาณบางท่านได้เข้าบรรลุถึงจตุตถฌานเขาก็บัญญัติจตุตถฌานนั้นเป็นนิพพานในชัดมากนะคือขอบเขตสภาวะเหล่านี้เนื่องด้วยความเกิดและความดับของรูปและนามอยู่ในพื้นที่ของเวลาอยู่แล้วอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ที่น่าสนใจว่าถ้าสมมุติว่าบุคคลท่านนั้นกําลังเข้าเสวยในฌานจิตอยู่เนี่ยฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่พระอาจารย์พูดคําว่าตรงนี้มันไปลิงก์กับพลังงานของพรหมใช่ไหมคะใช่คือระดับฌานใช่ทีนี้ในประสบการณ์ตรงที่พระอาจารย์มีเนี่ยพระอาจารย์รับรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกอ่ะว่ามันไปลิงก์ถึงระดับพลังงานของพรหมหรือว่าจากนิยามที่มันควรจะเป็นเช่นนั้นแต่หนูเข้าใจว่าพระอาจารย์มีประสบการณ์ตรงแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าอะไรอะ perception ที่เรารับรู้ตรงนั้นที่พระอาจารย์รับรู้ตรงนั้นเนี่ยมัน imply ไปถึงว่ากําลังลิงก์อยู่กับระดับพรหมค่ะอ๋อเราจะไม่มีการดิสคัสกันในซูมเนาะโอเคกล่าวขอบพระคุณครับอาจารย์กล่าวขอบพระคุณค่ะชัดเจนค่ะพระอาจารย์เจ้าคะยมกราบเรียนถามต่อนิดหนึ่งนะเจ้าคะคือวได่ามีได้ครูท่านหนึ่งเนี่ยท่านเคยเอ่ยถึงธาตุศูนย์
เมื่อเข้าไปในสมาธิธาตุศูนย์เนี่ยเป็นเหตุทำให้เวลาหยุดนิ่งเป็นอย่างเดียวกับหลุมดำไหมเจ้าคะสภาวะดับของหลุมดำไหมเจ้าคะสภาวะที่ว่าในธาตุศูนย์นั้นคือพระอาจารย์ก็เข้าไปสัมผัสมันคือตัวสภาวะของอากินจัญจายตนะนะตัวนั้นน่ะถ้าแล้พวูเจด้าถึคงะระดับสอ๋อมาธิมันคือสภาวะของอากินจัญจายตนะธาตุศูนย์ตัวนี้มันเมื่ออันเข้นาี้ไปค่ะสูรู่้ตรท่งานนี้นั้นท่านบอกว่าทมันำพทลำัใงห้เวลาหยุดนิ่งถ้าใช้พลังตัวนี้แล้วเนี่ยมันทำให้สสารและพลังงานที่มีอยู่ปกติถ้ามันอิงอาศัยกันเนี่ยพื้นที่ของสสารและพลังงานมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์ไงนึกภาพออกไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะที่มันมนีึกพออลกัแลง้วเอจยู้า่คเน่ีะ่ยเเพพรราาะะว่วา่ามันไม่มีไมอ่ะไรใช่มันคือสิ่งที่มีอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่มันอิงบวกและลบไงมันอิงขอบบวกและลบถ้าจุดกึ่งกลางของบวกและลบของปรากฏการณ์ทั้งหลายเนี่ยมันอิงบวกอิงลบธาตุลบก็เบากว่าก็หมุนรอบธาตุหนักอย่างนี้ธาตุหนักก็รักษามวลไว้ธาตุลบก็เหมือนกับมันจะดีดออกจากกึ่งกลางของสภาวะนี้ออกไปเนี่ยมันเลยมีการเกิดการเคลื่อนอันนี้เมื่อผู้ปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่ว่าเป็นธาตุว่างเลยเนี่ยมันเข้าไปอยู่จุดศูนย์กลางของความเกิดและความดับเนี่ยของธาตุคู่เนี่ยเพราะนั้นสสารและพลังงานใดก็ตามมันจะเป็นศูนย์หมดแล้วเอาพลังของศูนย์เนี่ยถามจริงว่าแล้วศูนย์เนี่ยมันคือระดับไหนของสมาธิอ่ะสมาธิเนื่องด้วยรูปฌานสมาธิเนื่องด้วยอรูปฌานอย่างเงี้ยมันจะเป็นสภาวะของอรูปสัญญาระดับที่สามก็คือฌานที่7นะถ้าแบบพูดถึงฌาน8ที่ว่าไม่มีแม้กระทั่งเวลาไม่มีแม้กระทั่งเวลาเนี่ยหมายถึงว่าเขานิยามมาถึงว่าสสารและพลังงานที่ทำงานอยู่เนี่ยมันจะเป็นศูนย์หมดมันจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆแต่คำว่าไม่มีเวลาจริงนั้นต้องเป็นนิพพานนะไม่ใช่สภาวะศูนย์นิพพานไม่ศูนย์นะจ๊ะเไจม้่าใคช่ะ่เจ้าเลคย่ะเข้าใจเจ้าค่ะว่านินิพานเป็นอากาลิโกคือไม่ใชม่ีเวลาแต่อันนี้ท่านกล่าวถึงว่าเวลามันหยุดนิ่งแต่ไม่ได้หมายถึงไม่มีเวลาเจ้าค่ะเวลามันหยุดนิ่งนั่นก็คือสสารพลังงานที่มันทํากิจของมันมันเป็นมันเมื่อไปแตะที่ศูนย์แล้วมันก็ไม่ทํางานแล้วมันหยุดอยู่มันดรอปตัวอยู่พร้อมที่จะไปบวกหรือลบอ่ะมันจะได้อยู่เพียงชั่วขณะแต่ด้วยวิบากนะโยมกําลังของฌานกําลังของธาตุศูนย์ในที่จิตไปสัมผัสนั้นมันเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ตัวหนึ่งเนาะพระพุทธองค์ถึงไม่ทรงให้ภิกษุไปแสดงฤทธิ์อะไรที่มันเลยขอบเขตที่มันปิดบังไม่ถ้าไม่ให้จิตของผู้ปฏิบัติไปเห็นความเกิดหรือความดับพระองค์ท่านถึงไม่ให้ใช้ไม่ให้ทดลองไม่ให้ไปเห็นไม่ให้ไปแบบเขาเลยไม่ให้ไปสมาทานอ่ะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ทําให้ความเกิดและความดับไม่ปรากฏอ่ะทั้งที่มันมีอยู่อ่ะนะอันนั้นนะเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ละเกิดดับเร็วขึ้นอันนั้นก็เป็นปาฏิหาริย์เกิดดับช้าลงก็เป็นปาฏิหาริย์จ้ะสาธุโยมสาธุกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้าสสารและพลังงานเนี่ยไม่แสดงสถานะความเกิดและความดับไม่มีเคลื่อนก็เวลามันก็ไม่มีเสมือนหนึ่งว่าเวลามันไม่มีไอ้ที่เราเห็นว่ามันมีเวลามีเวลาเพราะมันมีการเคลื่อนของสรรพสิ่งนะคงเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันอาทิตย์นี้นะ
ขอคำถามง่ายๆคำถามได้ไหมคะสุดท้ายอาจารย์ได้ได้ได้คือถ้าเราจะต้องเราจะวางใจไว้ยังไงคะถ้าเราจะต้องมีการจัดการมีการดีลกับบุคคลที่เขาต่อต้านพุทธะอาหารอาจารย์อ๋อตัวตั้นใช่ใชก่็ไม่ต้องคือไม่ได้หมายถึงว่าเขาก็ไม่เชิงอ่ะว่าไม่ใช่ว่าต่อต้านทั้งหมดแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นพวกปัญญาขอโทษนะปัญญาน้อยแต่ว่ายังอัตตาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ๋อขออนุญาอัตนนั้นเราก็ต้องมองว่าจากเหตุและปัจจัยเนาะเอ๊ะเขามีความไอ้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้นเพราะความสําคัญผิดอย่างหนึ่งหรือว่าความสําคัญผิดเขาก็ไม่มีเจตนาจะเป็นแบบนั้นหรือเพราะอัตตาตัวตนทั้งที่ยังไม่ชัดก็ไปมองว่าเป็นสภาวะที่ชัดอะไรเงี้ยเป็นสภาวะที่ใช่คือมันเป็นรูปนามอย่างเงี้ยมันใช่ละอันนู้นนั่นนี่แต่ที่จริงมันยังไม่ชัดมันยังไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าการความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นยังไงถ้าเรามองเหตุแบบนี้เนาะแล้วเอ๊ะตัวนี้ต่างหากที่เป็นเหตุทําให้เป็นแบบนี้ทําให้มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีการมีการอะไรอ่ะที่เรารับรู้กันทุกวันนี้มันเป็นการรับรู้ผ่านสื่อนะผ่านภาษานะที่มาสื่อสารแบบนี้มาแสดงจุดยืนแบบนี้อะไรนะเราก็ต้องมองอ๋อมันมีเหตุของมันอยู่มันมีเหตุของมันอยู่ในเข้าไปถึงความจริงแล้วนี่พอไปถึงตรงนี้แล้วก็จะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีแบบตัวคล้ายๆตัวอะไรตัวปฏิฆะหรือว่าตัวขุ่นปฏิฆะปฏใชิ่ฆใชะ่ปฏิฆะหรือขุ่นเคืองปอฏ่ิะฆะใช่ใช่ใช่ถ้าเรามองเหตุเนี่ยถ้าเรามองผ่านเหตุเพราะเราเห็นเหตุแบบนี้ปุ๊บมันจะไม่มีใครไปไม่มีใครรองรับละค่ะอันถ้นีา้ปฏิฆะเนนี่ยมันพุ่งมาที่ใจเลยนะมันติ๊ดติ๊ดติ๊ดคติ่๊ะดมันหน่วงก็คือให้มองไว้ว่ามันมีเหตุของมันอยู่ถูกต้องใช่มไีหมเหตุของมันก็เอ๊ะสมันำคมัีญเหมตัุ่นขอหงมามยันก็อยู่ยังมีอวิชชาอยู่มองไม่ได้โดยรอบมันคนเรามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่จะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นแล้วแต่เขาสั่งสมมาว่าเขาสั่งสมมาในความการสำคัญมั่นหมายมาหลายรอบหลายอารมณ์หลายเวลาความเข้มข้นในการสื่อสารมันก็จะมากค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณมากๆค่ะสาธุสาธุเมื่อช่วงก่อนนะพระอาจารย์ก็ได้ไปสนทนาธรรมกับชาวต่างชาติก็เกี่ยวกับเรื่องฌานเรื่องสมาธิเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้บรรลุถึงฌานแล้วแต่ก็เขาตีความเอาจากพระไตรปิฎกเขาบอกว่าแม้กระทั่งเดินเดินเนี่ยเขาก็สามารถเข้าฌานได้ซึ่งมันมีไอ้ที่ว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยสามารถเข้าฌานได้เนี่ยแต่มันฌานระดับไหนนะฌานขั้นไหนนะถ้าเดินนี่มันต้องอาศัยพลังงานอาศัยลมหายใจเข้าเนี่ยต้องฌานระดับไหนถึงถ้าไม่สามารถจะเดินได้แล้วเคลื่อนไหวได้แล้วคือไม่มีลมหายใจแล้วมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้กายก็ต้องฌานที่สี่เนาะอันนี้จุดที่จะนำมาให้พวกเราฟังเนี่ยก็คือว่าไอ้ที่ว่าเดินเดินก็สามารถเข้าฌานได้มันอยู่ในพระสูตรชาวต่างชาติแล้วนะเขาจะไปอ่านเขาจะเริ่มศึกษาพระสูตรแล้วเขาตีความในพระสูตรจากอะไรที่มันยากนะให้มันง่ายขึ้นมาเป็นรูปธรรมแล้วเขาก็จะอ่านพระสูตรอ่านอะไรนี่เก่งมากเก่งมากและโดยเฉพาะสภาวะเกี่ยวกับเรื่องฌานเรื่องอะไรเนี่ย
แต่เขาบอกว่าเขานั่งสมาธินานไม่ได้1 ชั่วโมงต้องขยับทุกๆ15 นาทีต้องขยับแล้วเขาบอกว่าพระอาจารย์ก็บอกเอ๊ะคนที่ได้ฌานมันไม่ใช่แบบนี้นะคนที่ได้ฌานน่ะเขาสามารถเพราะว่าคนที่ได้ฌานนี่เขาจะมีกายสังขารสงบระงับแล้วสามารถนั่งสมาธิใน1 ชั่วโมงได้สบายเลยโดยเฉพาะพุทธพจน์ที่ว่าทุกขเวทนาย่อมดับไปในปฐมฌานนะเขาก็ให้เหตุผลว่าที่เขาต้องเปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุทําให้เขาออกจากฌานเขานะเข้าฌานแล้วในอิริยาในช่วงที่เขากายเขานิ่งอ่ะตอนนั่งอ่ะแล้วมันมีเหตุอาจารย์ก็บอกว่าแล้วเหตุนั้นมันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่นิวรณ์เหรอก็ใช่นิวรณ์มันเข้ามาละมันทําให้เขาออกจากฌานเอ้าก็ยิ่งงงไปใหญ่เอเมนไงพระอาจารย์เออเอแล้วเมแล้วนเอเมนพอเขาขยับแล้วเขาก็เข้าฌานใหม่เออแล้วคุณอะไรนี้เอาตรรกะอะไรมาพูดแล้วพระอาจารย์ก็ขำๆนะก็ไม่เป็นไรก็อ่านพระสูตรไปเรื่อยๆแล้วกันก็อวยพรว่าขอให้อยู่ได้มีโอกาสเข้าฌานอย่างต่อเนื่องใน1 ชั่วโมงโดยไม่ขยับนะเออมันแต่ว่าชื่นชมเขาศึกษานะเขาศึกษาพระสูตรเนี่ยเขาศึกษาอ่านเยอะมากเขาบอกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเราเนี่ยในทางเถรวาทเนี่ยที่บรรลุฌานหรือว่าบรรลุธรรมได้ยากเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเนี่ยก็เพราะว่าเราไปยึดในตำราอรรถกถาโดยเฉพาะวิสุทธิมรรคอะไรก็ทางสายเขาเนี่ยเขาจะมุ่งตรงเฉพาะศึกษาเฉพาะพระสูตรอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เพียงพอแล้วนะเขาเริ่มกันตีความพระสูตรเก่งมากเลยเก่งแล้วก็เคยไม่เป็นไรก็ที่นำมาแบ่งปันนี่ก็เออมันมีกำลังมีกลุ่มหนึ่งที่เริ่มใส่ในคำสอนของพุทธองค์แล้วก็ปฏิบัติโดยที่ว่ามีอุบายต่างกันนะเรียกว่าถึงเกี่ยวกับสภาวะนี่แหละถ้าวันหนึ่งญาติโยมได้ยินได้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเข้าฌานแล้วมาขยับบ่อยเนี่ยโอ้ก็ขยับนี่มันออกจากฌานแล้วพอไปนิ่งอีกมันก็เข้าฌานอีกเออถ้าเป็นแบบนี้ก็พวกเราจะนึกถึงพระอาจารย์อ๋อมันมีกลุ่มที่สมาทานความเข้าใจแบบนี้อยู่อาจารย์นิดหนึ่งเจ้าค่ะในอภิธรรมนะเจ้าค่ะบอกว่าชัดเจนเจ้าค่ะว่าอิริยาบถเดินเนี่ยไม่สามารถเข้าฌานได้นะเจ้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นในพระสูตรพระองค์ท่านตรัสบอกว่าที่นั่งที่ยืนที่นอนนะที่นั่งที่ยืนที่นอนที่เดินอันเป็นทิพย์ภิกษุทั้งหลายการใดขณะใดที่ตถาคตเข้าฌานอยู่ในขณะเดินที่การเดินนั้นก็เป็นที่เดินอันเป็นทิพย์อย่างเงี้ยมันมีมาในพระสูตรนี้อย่าโยมส่วนหลักอภิธรรมก็ว่ากันไปอีกนะไม่เป็นไรตอนนี้พูดถึงอภิธรรมอ๋อถึงพระสูตรมันมีในพระสูตรนี้ที่นอนอันเป็นทิพย์ที่เดินอันเป็นทิพย์ที่นั่งอันเป็นทิพย์ที่ยืนอันเป็นทิพย์ในอิริยาบถใดที่เราตถาคตอยู่ในฌานจิตที่ยืนที่เดินนั่งอิริยาบถนั้นก็เป็นทิพย์ละภิกษุทั้งหลายประมาณนี้แหละโยมพอเขาจะแม่นมากนะเวลาเขาอธิบายเขาจะมีเขาจะอ้างพระสูตรในมัชฌิมนิกายนั่นนั่นเออเข้าท่านะให้ใส่ใจในพระสูตรมีหลักฐานมีอ้างอิงนะแต่ที่เขาอ้างอิงไม่ได้ก็คือว่าเมื่อเข้าฌานไปแล้วตัวนิวรณ์เข้ามาแทรกแล้วทำให้ต้องขยับอันนี้ไม่มีกำลังไปหาจุดอ้างอิงอยู่มั้งพระอาจารย์คะขออีกนิดนึงค่ะ30 วินาทีก็อยากจะ express appreciation กับพระธรรมทูตไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่ประเทศเยอรมันท่าน express ออกมาได้น่ารักมากว่าคือสนทนากันท่านก็ถามว่าอ่านจากตำราหรือเปล่าหมอก็บอกหนูก็บอกไม่ใช่มีครูบาอาจารย์บอกดีแล้วโยมเพราะว่าอาตมาเนี่ยศึกษาภาวนาสมาธิจากตำราแล้วก็ไปคิดเองว่าได้ฌานนั้นฌานนี้โอเคอย่าไปหาทำนะโยมโอ้อันนี้ชัดเจนมากชัดเจนก็อันนี้แค่อ๋อ appreciation ในส่วนที่ดีค่ะ
ท่านเป็นบัณฑิตนั่นนะนะคงประมาณนั้นค่ะสาธุสาธุนะได้เวลาเนาะพระอาจารย์ในนามประธานสงฆ์ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาที่พวกเราทั้งหลายได้เสียสละเวลาร่วมกันมายังรู้สู่ความจริงโดยอาศัยกำลังขององค์ความรู้ของสมาธิและวิปัสสนาที่พุทธองค์ท่านทรงได้ตรัสไว้แล้วอริยสัจธรรมอันใดที่เราพระอริยเจ้าท่านเข้าถึงแล้วบรรลุแล้วเป็นที่พึ่งของท่านเหล่านั้นแล้วเนี่ยขอให้พวกเราทั้งหลายที่สมาทานมีปสาทะแรงกล้าที่จะดำเนินบนเส้นทางนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงได้มีโอกาสสัมผัสกับสัจจะดุจดังพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้เข้าถึงแล้วบรรลุแล้วในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ